เดี๋ยววันนี้เราจะไปอีเกียกันนะคะจ้าจะไปซื้อตู้แล้วก็จะไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเผื่อว่ามีอะไรที่อยากจะซื้อเข้าห้องนิดหน่อยจริงจ้าอ่ะเพิ่งซื้อของใน Lazada ที่เป็นพวกของใช้แบบเยอะมากก็เลยอยากที่จะไปลองเดินเล่นที่อีเกียดูด้วยว่าแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วก็เพราะว่าวันนี้ยังไงจ้าจะต้องไปห้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะไปทำธุระที่แบงก์แวะมากินข้าวที่ร้านปูเล็กนะคะที่เมกาอันนี้คือเจ๊เคยมากินแล้วบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเจ๊ยังไม่ได้มากินสักทีเมื่อกี้เพิ่งสั่งอาหารไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนเมื่อกี้ที่ไปธนาคารคือรอคิวนานมากคือตอนที่กดบัตรคิวใช่ไหมเขาบอกว่ามีแค่4คิวก่อนหน้าแต่ว่ารอประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งได้เลยเนาะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งสวยร่างงอแล้วตอนนี้หิวมากมาดูแบบตู้วางรองเท้านะคะเพราะว่าตอนเนี้ยตู้จ้าคือเก็บรองเท้าไม่พอเลยแล้วตอนนี้รองเท้าคือเอาไปเก็บไว้ในรถแต่ว่ายังไม่ได้วัดมาอันนี้คือมาเห็นเราก็เลยเพิ่งนึกว่าแบบอยากจะซื้อตู้วางรองเท้าคือแล้วเดี๋ยวจะเอาวางไว้แบบหลังประตูก็เลยอยากจะได้ชั้นที่มันค่อนข้างแบบไม่ต้องหนาต้องบางๆหน่อยแล้วก็มีอันนี้ที่บางจริงแต่ว่าไม่ชอบเพราะมันดูกองทิ้งนี่เป็นแบบพลาสติกเลยคือสิ่งที่มาเพื่อที่จะซื้อนี้นะคะจะเป็นลิ้นชักเดี๋ยวจะไปวางไว้ใต้โต๊ะทำงานเพราะว่าตอนนี้คือของบนโต๊ะทำงานอะลุกมากพื้นที่บนโต๊ะก็เลยเหลือนิดเดียวเดี๋ยวจะซื้อนี้ไปเราจะได้เก็บของไว้ในลิ้นชักให้หมดเลยอันนี้มาดูโคมไฟนะคะจ้าอยากได้โคมไฟพ่นในห้องจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดแบบบิ๊กไลท์ข้างบนเท่าไหร่ชอบเปิดพวกแลมป์แล้วก็ดูอันนี้ไว้เพราะมันน่ารักแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ใส่ล้อข้างล่างเลยก็เลยต้องมาดึงดินชักออกแล้วก็เดี๋ยวจ้าจะมาพยายามต่อล้อข้างใต้นะคะเพราะว่าจริงพี่แม็กทำทุกอย่างเลยแล้วก็จ้าเดินไปเดินมาไม่รู้จะช่วยอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาต่อล้อกันให้ได้4ล้อเพราะว่าก็ดูไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าจ้ามีแต่ไขควงอันเล็กอันนี้อ่ะเพราะว่าอันใหญ่พี่แม็กใช้อยู่จะรอดไหมทำไมฉันเป็นคนแบบนี้เนี่ยความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นCan't you make it harder เพราะมันต้องใส่อยากช่วยแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทำอะไรออกอีเวนท์ที่แม็กนะคะออกอีเวนท์ด้วยกันครั้งแรกวันนี้ชุดแบบสับเสร็จจากอีเวนต์แล้วนะคะนี่ใจก็คือเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเพราะว่าหิวเดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อแล้วกะว่าจะกินโมโม่ซึ่งสุดเมื่อกี้แบบไม่สามารถกินอะไรได้เพราะแบบโชว์พุงๆถ้าเกิดเรากินนิดนึงก็พุงออกเลยเห็นเลยเอาจริงๆใจแอบรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยคิดว่าเมื่อกี้แบบร้อนแล้วก็เวลาที่เราแบบถ่ายรูปมันก็จะมีทั้งแฟลชทั้งไฟอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ว่าถ้าได้กินอะไรก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นนะ
มัม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 ไปกินโมโม่กันทุกคนอะไรแล้วเมื่อกี้ในอีเวนต์เขาก็ใช้ว่าเก็ตเป็นแฟนกับใจขอบอกทุกคนตรงนี้นะคะว่าเก็ตเป็นเพื่อนเก็ตไม่ชอบใจหรอกเพราะว่าเก็ตชอบผู้ชายถ้าเกิดว่าใครสนใจเก็ตก็ทักไปได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแอดไอจีไว้ให้จะเอาไปทำพาสต้าหนูชอบกินเห็ดอ่ะแม่ก็ต้องซื้อเห็ดนี่เพิ่มเพราะว่าไปใส่กับ grocery shopping with mommy มันเห็ดรสแรก peach tea อันนี้เห็นคนบอกว่าอร่อยมากโอ้โหทำไมบ้างนะอืมอร่อยนะอืมตอนนี้ถึงที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะได้กำลังนั่งรอพี่นิวอยู่เดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็จะรีวิวร้านอาหารด้วยชื่อว่าโอมากาเสะดงนะคะอยู่ยังคะหิวแล้วเหมือนกันทำไมซูมไม่ได้หนึ่งสองสามยามเช้า 8:30 อันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้หลุมด้านบนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาข้างล่างเหมือนที่เนี้ยน่าจะต้องไหว้น่าจะมีอยู่ประมาณ4หลุมนะคะของที่บ้านใจข้าวเช้านะคะร้านแม่แสงกินมาตั้งแต่เด็กๆเลย
ร้อนมากโหหัวเมนูเดิมตลอดไปทั้งชีวิตต้มข่าไก่กับหมูทอดหมูทอดเขาบอกกูก็แบบแล้วหลังจากนั้นเขาโทรตามพี่กิ๊กเพราะว่าเขาว่ามีช่างคนนี้ที่ทุกคนหลังจากกลับมาจากชลบุรีนะคะถึงคอนโดใจก็พาวเวอร์แนปไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ใจตื่นมาเคลียร์งานนู่นนี่นั่นไปนิดหน่อยอาบน้ำสระผมแต่งหน้าใหม่คือเย็นนี้ใจจะไปเยาวราชเอาจริงอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อะที่ผ่านมาจ้ายเป็นคนที่โฮมบอดี้มากคือจ้ายเป็นคนที่เอนจอยกับการอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ด้วยงานด้วยอะไรต่างๆปกติจ้ายก็คือแบบ work from home ตลอดใช่ไหมคือถ้าจ้ายถ่ายคลิปถึงเวลาจ้ายก็ต้องตัดแล้วจ้ายก็เลยเหมือนแบบอยู่คอนโดค่อนข้างเยอะแบบแทบจะตลอดเวลาแทบไม่ออกไปไหนเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเพราะว่ามีเกสเข้ามาช่วยแล้วเกสก็เป็นคนตัดต่ออะไรเงี้ยจ้ายก็รู้สึกว่าเออจ้ายแบบมีเวลาไปทำนู่นทำนี่เยอะขึ้นอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าออกไปข้างนอกเยอะอาจจะเพราะว่าแบบมีงานอีเวนต์ด้วยงานอีเวนต์ก็คือตีไปแล้ว2วันนะคะแล้วก็ใจมีแบบออกไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ดีๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ทำงานเพราะว่าแบบเออมีเวลาออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นแต่ก็แฮปปี้นะเอนจอยเดี๋ยวรู้สึกว่าหลังจากนี้ถ้าอะไรมันลงตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยใจก็จะพยายามหากิจกรรมไปทำแล้วก็จะได้แบบมีคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆคนดูด้วยนะคะใจก็อยากจะไปแบบว่าเวิร์กช็อปนู่นนี่อะไรอย่างงี้แหละก็จะได้ลองอะไรใหม่ๆแฮปปี้อ่ะตื่นเต้นกับการที่จะมีเวลาไปทำนู่นทำนี่เพราะพูดตรงๆทุกคนปีที่ผ่านมาใจรู้สึกว่าใจไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแบบทำงานถ่ายคลิปตัดคลิปถ่ายคลิปตัดคลิปเออแล้วก็เหมือนแบบเสร็จแล้วชีวิตก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่มี energy จะออกไปทำอย่างอื่นปีนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นปีที่ใจสามารถบาลานซ์อะไรได้มากขึ้นนะคะนี้จ้าจะทำเป็นข้าวต้มหมูสับนะคะก็คือเมื่อกี้เพิ่งละลายหมูสับเสร็จแล้วก็จ้าอ่ะมีน้ำซุปจากร้านก๋วยเตี๋ยวแซวอยู่ซึ่งน้ำซุปเขาว่าแบบอร่อยมากก็เลยจะมาทำข้าวต้มมีข้าวที่หุงไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยมากทุกคนสองสามวันที่ผ่านมานี้ได้จ้องจอเยอะมาก
มากๆแล้วตอนนี้คือตาแห้งนี่คือหยอดวิสลูปก็ไม่ช่วยอะไรแล้วคือตามันล้ามากๆจริงๆนะคะตอนนี้จะ3 ทุ่มแล้วแล้ววันนี้จ้ากินข้าวไปแค่มือเดียวคือทำงานยาวๆมากเลยแล้วตอนนี้หิวมากอันนี้จ้ากำลังตรวจคลิปที่เก็ตตัดมานะคะแล้วก็มีแบบปรับแก้อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือจ้าอยากที่จะโพสคลิปพรุ่งนี้เย็นเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำให้เสร็จวันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพรุ่งนี้เกียรติก็ไม่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ใจต้มน้ำไว้เดี๋ยวใจจะทำพาสต้าไส้อั่วเอ้าทุกคนไม่ได้เปิดเตาตั้งไว้เฉยเศร้ามากเดี๋ยวใจรอน้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำพาสต้าไส้อั่วที่แบบก็เป็นไส้อั่วที่ใจซื้อมาจากที่เชียงใหม่แล้วก็ยังกินไม่หมดนะคะเก็บไว้ในฟรีซไส้อั่วอันนี้คืออร่อยมากคือช่วงนี้ใจพยายามที่จะทำอาหารกินเองมากขึ้นเพราะก็รู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่าด้วยอะไรเงี้ยเวลาที่ใจแบบออเดอร์อินตลอดเวลา1คือเปลืองตังมาก2ก็คือรู้สึกว่าไม่รู้จะกินอะไรคิดเมนูไม่ออกนะคะแล้วก็เริ่ม craving แบบ home cooked meals มากมาก The pasta is cooking นะคะเดี๋ยวจะมาหั่นไส้อั่วแล้วก็ใต้ว่าใต้จะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกลิ่นจะได้ไม่ต้องแรงมากในห้องคนหอมมากเมื่อกี้จ้อยเอาน้ำมันจากไส้อั่วใส่ลงไปด้วยนะคะจะได้แบบกลิ่นหอมตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มของวันที่30 มีนาคมวันนี้เป็นวันเกิดบีมนะคะใจก็เลยจะไปหาบีมแล้วก็เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดปกติใจกับบีมอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าหลังจากเรียนจบบีมก็คือลงไปอยู่ที่กระบี่แต่ว่าวันนี้บีมอ่ะขึ้นมาที่กรุงเทพพอดีเพราะว่าพรุ่งนี้บีมจะไปเมืองจีนนะคะจะไปเที่ยวไหนๆก็บีมอุตส่าห์ขึ้นมาวันเกิดแล้วก็เลยอยากที่จะเซอร์ไพรส์นะคะเอาจริงๆรู้สึกว่ารอบนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่เป็นแบบเอาเค้กไปให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่บ้านบีมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปักเทียนกันก่อนเขากำลังเก็บขยะเสียงดังมากด้วยถ้าไม่รับนี่ผีเลยนะโหลมึงลงมาข้างล่างนิดนึงดิMake a wish แล้วเหรอขออยู่เราต้องกินให้หมดวันนี้นะก่อนขึ้นเครื่องพรุ่งนี้เมดียาจริงเมดียามันมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่กูคิดว่าโอเคกล่องใหญ่อร่อยอ่ะอร่อยมาก